สนับสนุนโดย Benefit โปรตีนดีๆจากพืชแกนนำคณะหลอมรวมประชาชนและอดีตประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนปช.นายจตุพรพรหมพันธุ์Facebook Live ประเทศไทยต้องมาก่อนตอนความคับแค้นแปรเปลี่ยนเป็นพลังตอบโต้ขบวนการ IO ปกป้องเพื่อไทยนำรูปถ่ายกับสุเทพเทือกสุบรรณมายัดเยียดใส่ร้ายว่ารับงานวิพากษ์วิจารณ์ถล่มทักษิณชินวัตรนายจตุพรประเมินถึงวิกฤตในอนาคตว่าจะเกิดขึ้นจาก2เรื่องสำคัญคือกรณีตะวันแบมและคำประกาศกลับบ้านของทักษิณชินวัตรโดยวิธีพิเศษในส่วนของการอดอาหารของตะวันแบมนั้นเมื่อสถานการณ์เดินมาถึงจุดตรึงเครียดยิ่งขึ้นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามีส่วนสำคัญในการสร้างปัญหาให้ม.112ขยายตัวมากขึ้นจึงต้องเป็นผู้ดึงฟืนออกจากไฟเนื่องจากปฏิเสธไม่ได้ว่าพระราชประสงค์ของร.10ไม่ต้องการดำเนินคดีกับใครด้วยเหตุนี้พลเอกประยุทธ์จึงเป็นคนสร้างความเดือดร้อนให้ร.10ดังนั้นทางออกที่ดีที่สุดพลเอกประยุทธ์ในฐานะประมุขฝ่ายบริหารกับประมุขฝ่ายตุลาการต้องหารือหาทางออกร่วมกันเพราะถ้าเกิดอะไรขึ้นโดยไม่คาดคิดจะเป็นน้ำผึ้งหยดเดียวได้ตะวันแบมอดอาหารเดิมพันชีวิตอย่างเอาจริงฝ่ายรัฐจะประเมินด้วยเหตุการณ์อดอาหารแบบเดิมไม่ได้และเรื่องนี้จะอาศัยความสะใจหรืออคติหรือความเป็นการเมืองไม่ได้เลยแต่แก้ไขได้อย่างเดียวคือให้คุณค่าความเป็นมนุษย์ที่จะดึงไฟออกจากฟืนก่อนที่จะเกิดวิกฤตรุนแรงจนลามเป็นไฟลามทุ่งอย่างที่คาดไม่ถึงนายจตุพรบอกว่ากรณีการประกาศกลับบ้านของทักษิณนั้นนายจตุพรบอกว่าใครอาจจะคิดว่าไม่มีอะไรเนื่องจากประกาศมาหลายครั้งก็ไม่ได้กลับและไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ครั้งนี้ประกาศในช่วงเวลาที่กำลังจะได้เสียทางการเมืองและยิ่งมาประกาศไม่ใช่กฎหมายไม่พึ่งเพื่อไทยหรือรอมชอมกับพลังประชารัฐในทางกฎหมายคดีที่มีโทษจำคุกเป็นที่สุดแล้วทักษิณต้องเข้าเรือนจำอย่างเดียวเท่านั้นดังนั้นใครจะไปดิวโดยไม่สมควรดิวซึ่งได้เริ่มต้นดิวแล้วยิ่งจะทำให้กลายเป็นชนวนใหญ่เท่ากับปลุกผีพลเอกประยุทธ์ขึ้นมาหลอกหลอนสังคมไทยจนกลายเป็นชนวนเผชิญหน้าของฝ่ายพลเอกประยุทธ์และฝ่ายทักษิณอีกครั้งหนึ่งอย่างไม่เป็นจำเลยเมื่อเพื่อไทยชนะเลือกตั้งและทักษิณกลับบ้านจะกลายเป็นชนวนให้เกิดความขัดแย้งแตกแยกแล้วนำไปสู่การล้มกระดานทั้งปวงดังนั้นพวกเราจึงตอกย้ำเตือนให้ยึดประเทศไทยต้องมาก่อนเพราะความแตกแยกรุนแรงท่ามกลางการเลือกตั้งยิ่งทำให้ประชาชนไม่ได้ประโยชน์จากการปกครองไม่ว่าจะเป็นฝ่ายทหารหรือนักการเมืองก็ตามนายจตุพรบอกถึงการแตกหักกับทักษิณและถูกขบวนการ IO ระบาดทำลายมากขึ้นว่าที่ผ่านมาตนเจอปฏิบัติการ IO จากทุกฝ่ายเสมอขณะนี้ฝ่ายทักษิณได้แพร่รูปตนกับนายสุเทพเทือกสุบรรณนั่งร่วมโต๊ะอาหารในงานเลี้ยงแต่งงานของลูกชาดาไทเศรษฐ์นักการเมืองคนสำคัญขณะสังกัดพรรคชาติไทยโดยมีเจตนาทำให้เข้าใจผิดและหวังทำลายตนนายจตุพรชี้แจงรูปนั่งร่วมโต๊ะอาหารกับนายสุเทพว่าข้อเท็จจริงแรกสุเทพเป็นเพื่อนทักษิณในช่วง4ปีแรกที่ทักษิณเป็นนายกแต่สุเทพนั่งเลขาปชป.เป็นฝ่ายค้านและไม่เคยอภิปรายทักษิณสักครั้งเดียวสามารถตรวจค้นความจริงกันได้ทั่วไปทักษิณเคยไปร่วมรับประทานอาหารที่บ้านสุเทพถึงอำเภอพูนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีและเครือข่ายยังซื้อหุ้นสหกรณ์คออปร่วมลงทุนกับสุเทพด้วยนายจตุพรบอกว่าลูกน้องมือทำงานคนสำคัญของสุเทพปัจจุบันเป็นกรรมการบริหารระดับรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยอีกทั้งถึงการเลือกตั้งปี2548สุเทพเริ่มมีปัญหาขัดแย้งกับทักษิณแล้วนัดเจรจากันที่บ้านพิษณุโลกตอนนั้นตนอยู่ในทีมโฆษกพรรคได้แถลงข่าวเสนอให้ทักษิณเลิกคบกับสุเทพอีกอย่างในบทบาททางการเมืองตนกับสุเทพต่างทำหน้าที่อยู่คนละฝ่ายกันทั้งในการอภิปรายฟาดฟันกันในสภาและต่อสู้กันยิบตาบนท้องถนนไม่มีอะไรลดลาวาศอกกันเช่นเดิมกระทั่งได้มาคุยกันตัวต่อตัวในวันเจรจาก่อนพลเอกประยุทธ์จะยึดอำนาจปี2557ซึ่งเป็นการคุยกันครั้งสุดท้ายและไม่ได้คุยกันอีกเลยส่วนกรณีรูปถ่ายกับนายสุเทพนั้นนายจตุพรบอกว่าชาดาเป็นนักการเมืองใจนักเลงมีมิตรอยู่แทบทุกพรรคซึ่งตนชอบนักเลงการเมืองมากกว่านักธุรกิจการเมืองเพราะพูดคำไหนคำนั้นไม่ว่าอยู่ซีกไหนไม่มีอะไรซับซ้อนจึงได้คบค้าสมาคมกันแต่นักธุรกิจการเมืองพูดวันนี้พรุ่งนี้เป็นอีกอย่างจากนั้นชาดาชวนไปงานแต่งลูกในเดือนมกราคมปี2559ตนก็ไปและเจอสุเทพก็เดินดิ่งเข้าไปนั่งร่วมโต๊ะจึงมีภาพถ่ายปรากฏสิ่งสำคัญเมื่อเป็นงานแต่งงานก็ต้องมีมารยาทกันตามประเพณีต้องให้เกียรติเจ้าภาพจะฟาดฟันกันยับเยินได้อย่างไรอีกอย่างถ้าตนหลบหนีสุเทพไปนั่งโต๊ะอื่นก็จะถูกอีกฝ่ายด่าอยู่ดีพวก IO จะให้ตนไปรบกันในงานแต่งหรือนอกจากนี้ในงานแต่งบางงานของอดีตส.ส.เพื่อไทยสุเทพก็ไปเช่นกันเพราะเขามีเพื่อนมากทุกพรรคเมื่อครั้งงานแต่งของณัฐวุฒิไสเกื้อผู้อำนวยการครอบครัวเพื่อไทยซึ่งจัดทั้งที่บ้านเจ้าบ่าวและเจ้าสาวกรณีงานจัดที่บ้านเจ้าสาวนั้นสุเทพเป็นประธานจัดงานเพราะสนิทกับพ่อเจ้าสาวช่วงนั้นเสื้อแดงสู้กับเต็มบ้านเต็มเมืองตนจึงไม่ได้ไป
แต่เมื่อจัดบ้านณัฐวุฒิมีจตุรนฉายแสงไปเป็นประธานตนก็ไปเมื่อสุเทพไปงานแต่งงานณัฐวุฒิได้ก็ไม่เห็นขบวนการไอโอทั้งสองฝ่ายรุมถล่มว่าอะไรแต่อยู่ดีๆตนไปนั่งร่วมโต๊ะกินข้าวกับสุเทพในงานแต่งเมื่อปี59ผ่านมา7ปีแล้วขบวนการไอโอก็เอามาปั่นกระแสโยงถึงการถล่มทักษิณก็ว่ากันไปแต่ตนถล่มทักษิณเพราะมาดูถูกกันเมื่อเร็วๆนี้เองจะให้รอจนกว่าเลือกตั้งเสร็จแล้วจะตอบโต้หรืออย่างไรกันอีกทั้งกล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างทักษิณกับสนธิลิ้มทองกุลว่าช่วงนั้นทีมทำนโยบายให้ทักษิณเป็นลูกน้องสนธิทั้งนั้นอีกทั้งสนธิกับทักษิณยังไปมาหาสู่กันและสนธิก็เชียร์ทักษิณอย่างเดียวเช่นกันดังนั้นพวกตนจึงเป็นแค่ปลายแถวเท่านั้นในความสัมพันธ์พวก IO ปั่นกันสนุกว่าผมรับงานมาคิดว่าเสร็จแน่คิดจะทำให้ผมเจ็บจึงปลุกปั่นกันใหญ่กับภาพร่วมโต๊ะงานแต่งลูกชาดากับสุเทพเมื่อ7ปีที่แล้วแต่ลูกน้องของสุเทพก็นั่งรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยในปัจจุบันลูกน้องสนธิก็เป็นมือทำนโยบายของทักษิณอย่ามาสู้กับผมในเรื่องนี้เลยเสียตัวเปล่าๆจะขาดทุนผมแหลมมาโดนจัดหนักผมไม่มีอะไรเสียแต่คุณจะเสียชนิดชิบหายวายวอดบอกให้พวกขบวนการ IO หน้าโง่ทั้งหลายนี่ปั่นกันมาหลายวันแล้วนายจตุพรบอกว่ารูปถ่ายไพศาลพืชมงคลขณะนี้ฝ่ายเพื่อไทยเริ่มเชียร์ไพศาลมากขึ้นเพราะไพศาลช่วงนี้จะเชียร์เพื่อไทยรูปภาพจิตอาสาที่ตนถ่ายกับไพศาลในวันครองราชของร.10แล้วใส่เสื้อเหลืองซึ่งพรรคเพื่อไทยคนใหญ่คนโตไปหลายคนอีกทั้งลูกทักษิณมีใครไม่ใส่เสื้อเหลืองบ้างถ้านับเป็นจิตอาสาแล้วพานทองแท้ชินวัตรสมัครก่อนตนแต่ไม่เป็นไรยกเว้นนายจตุพรใส่เสื้อเหลืองเป็นจิตอาสาก็เอาเป็นเอาตายกันเลยส่วนที่ถามมาน้อยใจโชคชะตาตัวเองหรือไม่เมื่อพูดถึงเรื่องทักษิณจะถูกคนเสื้อแดงรุมใส่ร้ายนายจตุพรบอกว่าการทำลายใดๆให้เรียงหน้ามาในการต่อสู้เพื่อประชาชนที่ผ่านมาถ้าตนมีบาดแผลก็คงถูกขย่มหมดแล้วที่ผ่านมาเล่นใต้ดินสวนใต้เข็มขัดก็ทำอะไรตนได้บ้างเมื่อโผล่หน้ามาหนึ่งก็ต้องกระทืบทันทีดังนั้นตนจึงไม่รู้สึกอะไรเพราะเห็นหมดทั้งวินาทีความตายยากลำบากและคนเห็นแก่ตัวถ้าตนมีบาดแผลจะถูกคนพวกนี้ขย่ำจมเขี้ยวแล้วที่เขาไม่ตอบเพราะตอบไม่ได้ถ้าผมไม่ซื่อสัตย์ในการต่อสู้ที่เต็มไปด้วยความเสี่ยงตายทุกวินาทีแต่พวกที่หนีปลอดภัยทำเป็นเก่งผมจะไม่เล่าความจริงของแต่ละคนถ้ามารุกรานกล่าวหาผมผมก็ต้องอธิบายเพราะในสนามต่อสู้มันมีอันตรายเรารู้จักคนและเราเห็นยังไงก็พูดเช่นนั้นเพียงแต่สังคมนี้เต็มไปด้วยคำคนสอพลอและเล่นละครให้ดูดีเข้าไว้ซึ่งไม่ใช่ผมนายจตุพรบอกว่าคนเมื่อมีอำนาจไม่ต้องการฟังความจริงอยากฟังในสิ่งที่ตัวเองอยากฟังยิ่งทักษิณวิจารณ์พลเอกประยุทธ์ไม่ฟังคนอื่นนั้นตนจึงขอให้ทักษิณนึกถึงตอนที่ตัวเองเป็นนายกจนกระทั่งบัดนี้เคยฟังใครบ้างหรือเปล่ามักฟังแต่สิ่งสรรเสริญเย็นยอที่เป็นความเท็จแต่คนที่เป็นผู้ปกครองที่ดีต้องฟังรอบด้านส่วนใหญ่คนมีอำนาจมักเสียงดังแต่หูตึงจึงไม่ได้ยินความจริงอะไรเลยซึ่งเป็นธรรมชาติ